ะเจอกันในคลิปนี้นัตตี้จะมารีวิววิกที่มีอยู่ในกลุ่มของนัตตี้นะคะซึ่งก็มีเยอะอยู่แล้วก็มีหลายคนขอเข้ามาบอกว่าอยากให้นัตตี้มารีวิวเร็วๆนะคะว่ามีวิกแบบไหนบ้างซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่ใส่ยังไงมันเป็นยังไงนะคะก็นัตตี้ก็มีอยู่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะคะมีทั้งหมดอยู่7แบบด้วยกันนะคะโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้ก็เลยมาผมแบบว่ากระเซิงกระเซิงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูด้วยนะคะมาเริ่มที่อันแรกนะคะคือตัวนี้นี่สีนี้เลยสีแบบส้มแบบส้มแบบเมอร์เมดมากอะใส่รูแล้วเป็นดูเป็นแอเรียลนะคะวิกตัวแรกสีส้มตัวนี้นัตตี้ซื้อมาจากที่ eBay นะคะชื่อร้านอะไรเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างนี้ด้านล่างนี้นะคะชื่อร้านนะคะก็ไปเสิร์ชหาดูกันได้เลยส่วนราคาตัวนี้ซื้ออยู่ที่1,385.88 บาทนะคะจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตนั่นเองที่ eBay นะจ๊ะก็เข้าเว็บไซต์ eBay แล้วก็พิมพ์ชื่อร้านนะคะแล้วก็เลื่อนๆดูว่ามันจะมีวิกแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครที่สนใจก็ลองถามเจ้าของร้านดูนะคะซึ่งวิกตัวนี้เป็นวิกที่เรียกชื่อว่าวิกตาข่ายนะคะหรือวิกทอมือจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะคะวิกแบบนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยถ้าขายในประเทศไทยนะคะนัตตี้ก็เลยต้องไปเสาะแสวงหาจากที่ eBay บ้างจาก AliExpress บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปเจอแล้วเจอในราคาประมาณนี้ซึ่งเป็นราคาที่รับได้นะคะมาดูข้างในว่าเอ๊ะวิกทอมือหรือว่าวิกตะข่ายเนี่ยมันแตกต่างจากวิกที่เราเคยเห็นทั่วไปยังไงนัตตี้เพิ่งมารู้จักวิกตะข่ายเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อปีนี้แหละเพิ่งจะรู้จักนะคะเนี่ยค่ะจะสังเกตดูเลยว่ามันเนียนมากเห็นปะวิกคือแนบกับมือนัตตี้คือดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนที่มันแบ่งเขตระหว่างวิกกับมือคือมันเนียนมากจริงๆคือตอนแรกที่ได้มานะคะวิกตาข่ายเขาจะเป็นตาข่ายที่ยาวออกมาประมาณ2นิ้วได้นะคะแต่ว่าคือเราก็ต้องมาตัดตาข่ายของเขานะคะในที่ที่เราต้องการนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการที่จะใส่วิกแล้วก็ติดกาวเนี่ยแนะนำว่าให้เว้นจากคนผมนะคะลงมาประมาณ1เซนติเมตรค่ะแต่ว่านัตตี้ไม่ได้แบบว่าจะมาใส่กาวอะไรอย่างงี้นัตตี้ก็เลยแบบตัดแบบเกือบจะชิดกับเส้นผมที่มันออกมาเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเขาเป็นตาข่ายแล้วก็คือเส้นผมแบบจะทอแบบค่อนข้างละเอียดมากจริงๆดูด้านในนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะไม่ใช่ตาข่ายทั้งหัวนะคะจะเป็นแค่ตาข่ายแค่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านข้างในก็จะเป็นลักษณะธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหวีสักที่เอาไว้เสียบกับผมเราจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็จะมีตัวสายรัดแบบนี้ธรรมดาทั่วไปเลยถ้าใครที่เคยใส่วิกก็จะรู้นะคะว่ามันรัดยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะจ๊ะสำหรับวิธีใส่นะคะคนผมยาวแนะนำว่าให้ใส่ตาข่ายก่อนนะคะซึ่งตาข่ายก็มีหลายแบบแต่ว่าคือเวลาที่เราซื้อวิกจากที่เว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะแถมตาข่ายคุมผมมาอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นตาข่ายสีดำนะคะซึ่งถ้าจะให้มันเนียนจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นถุงน่องคลุมผมที่เป็นสีเนื้อที่มันเหมือนกับสีผิวของเรานะคะมันจะเนียนมากนัตตี้พูดหล่นมากเขาจะแถมมาพร้อมกับแบบนี้นะคะนี่ซึ่งเวลาที่นัตตี้ใส่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนัตตี้ก็จะใส่แค่แบบนี้แหละธรรมดานะคะวิธีการใส่นะคะสำหรับคนผมยาวถ้าใครที่แบบว่าอยากที่จะทักเปียอะไรเงี้ยก็ทักเข้าไปได้นะคะแต่ว่านัตตี้เคยลองทักเปียแล้วก็แบบม้วนติดกิ๊บเก็บแล้วคือมันแบบมันพองมากคือเป็นคนที่ผมหนามากจริงก็เลยไม่สามารถที่จะแบบทักเปียได้ก็เลยต้องใส่ตะข่ายลงไปเลยนะคะใส่แบบนี้ จะว่าเหรอใส่ลงไปแบบนี้เอาผมออกมาเหมือนกับเวลาที่เราใส่ที่คาดผมนะคะปึ๊บครอบผมของเราไปแบบนี้เอาหูออกมานะจ๊ะปึ๊บปึ๊บดึงมานะคะแล้วก็ด้านหลังก็ดึงขึ้นให้ผมมันเข้าไปข้างในเราก็จะเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วเราก็จัดนะคะอันนี้เป็นวิธีการใส่ของนัตตี้นะแต่เราจะเก็บผมยังไงก็ได้คือแล้วแต่เราไม่ให้มันออกมายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเก็บเข้าไปผมนัตตี้หนามากเลยนัตตี้ก็เลยจะต้องทำแบบนี้แล้วก็เกลี่ยนางให้ออกมาข้างๆบ้างข้างหลังข้างบนบ้างให้มันดูแบนๆนะคะเพราะผมมันดีผุนหนามากหรือว่าจะติดกิ๊บก็ได้นะตรงนี้นะเนี่ยผมมันจะได้ไม่หลุดออกมานะคะแต่ว่าตี้ไม่ติดหรอกเดี๋ยวตี้ก็ถอดละ
โอเคเราจะเริ่มใส่เลยดีกว่าสำหรับวิธีใส่นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะจ๊ะวีก่อนวีตัวนี้ซื้อมานานแล้วนะซื้อเมื่อวันที่อ๋อเดือนมกราคมวันที่23เดือนมกราคมสำหรับการรอระยะเวลาการรอวิกนะคะของ eBay ประมาณ2สัปดาห์นะคะ14วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะถ้าใครที่อยากจะได้เร็วก็สามารถที่จะส่งให้เขาส่งแบบด่วนได้มันมีหลายแบบนะคะมี EFS มี DHL อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าราคาส่งค่อนข้างสูงราคาส่งนี่เกือบจะเท่ากับราคาของเลยสำหรับการใส่ของนัตตี้จะถนัดการใส่จากด้านหลังแบบนี้ถ้าใครที่ถนัดแบบก้มใส่ลิงก์ก็แล้วแต่ว่าวิกตัวนี้มันไม่ค่อยธรรมชาตินัตตี้ว่าปกติแล้วมันรุ่นมานาไม่ค่อยผมสีนี้ป่ะมีแต่แอร์เรียลแล้วก็จัดทรงซูมให้ดูใกล้ๆนะคะไรผมระหว่างที่เราใส่กับหน้าผากของเราเนี่ยค่อนข้างเนียนมากเลยแต่ว่าก็จะมีถ้าอยากให้เนียนกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้รองพื้นที่เราใช้นะคะทาลงไปเลยบริเวณตาข่ายผมนะคะนัตตี้เห็นคนต่างชาติเห็นฝรั่งเขาทำนะคะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ค่อยๆจัดทรงของเขานะคะอันนี้จริงจะมีหวีสำหรับวิกโดยตรงแต่ว่านัตตี้ไว้ที่ไหนเราก็ไม่รู้อันที่จริงเขาจะลอนเยอะลอนแบบว่าเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่านัตตี้ใช้เครื่องหนีบผมให้มันเป็นลอนคล้ายๆแล้วก็ใช้กรรไกรตัดด้วยปกติคือเขามายาวมากยาวมากๆเลยแล้วก็นัตตี้ตัดออกให้มันเหลือเท่านี้นะคะค่ะพอใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เราจะจัดทรงหรือว่าบางคนจะไปถักเปียแล้วก็แบบติดกิฟต์ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสีผมค่อนข้างที่จะแบบว่าแปรนมากๆเลยหรือว่ามีอีกวิธีนึงนะคะที่ตี้ชอบทำนี่ก็คือการใส่หมวกนะคะการใส่หมวกเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ทำให้วิกที่ใส่เนี่ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะพอใส่หมวกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูบดบังไรผมที่มันแบบแปลกๆไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถ่ายรูปเก๋ๆนะคะเปลี่ยนสีผมแล้วอะไรประมาณนี้ถอดนะคะวิธีการถอดก็ถอดไปแบบนี้เลยธรรมดานะจ๊ะโอเคผ่านไปอันแรกนะคะมาดูอันที่2นะคะที่2ตัวนี้ชอบมากตัวนี้ใส่ถ่ายคลิปมาแล้วประมาณ2ครั้งในการทำ how to นะคะซึ่งเป็นวิกที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนสวยอยากได้บ้างตัวนี้เป็นวิกสีเทาซึ่งเป็นแบบออมเบรแบบนี้จะใส่ง่ายเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นสีดำแล้วข้างล่างเขาจะเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดำมันจะเข้ากับสีผมของเราอยู่แล้วแล้วเราสามารถที่จะเอาผมจริงๆของเราเนี่ยออกมาได้ด้วยมันก็เลยแบบเนียนมากแล้วก็คือเส้นผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบนุ่มนะคะเห็นปะนุ่มแล้วก็ไม่เงาเวอร์จนดูเป็นวิกอะไรอย่างนี้นะคะพริ้วแต่ว่าถ้าใส่วิกสีนี้นะจ๊ะก็ต้องแบบว่าแต่งหน้าที่ค่อนข้างจัดหน่อยเนาะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นวิกตัวนี้นะคะก็ยังคงเป็นวิกทอมือหรือว่าวิกตาข่ายเช่นเดียวกันนะคะนี่นะจ๊ะดูใกล้ๆนะคะน่ากลัวเนาะด้านในนี่ค่ะก็จะเหมือนกันเลยนะคะจะเป็นวิกตาข่ายแค่ตรงที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านในก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้นะคะมีหวีสักด้วยนะจ๊ะสำหรับวิกตัวนี้นัตตี้ซื้อจากที่เว็บไซต์ AliExpress นะคะชื่อร้านอะไรเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้ราคาที่ซื้อจะอยู่ที่1,213 บาทนะคะนี่ตัวนี้สั่งซื้อพร้อมกันกับวิกตัวสีส้มแต่ว่าตัวนี้มาทีหลังนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเขาจะส่งวันไหนนะคะส่งจากที่ประเทศจีนนะคะส่วนมากเลยส่งจากจีนหมดเลยไชน่าหมดเลยนะคะโอเคสำหรับตัวนี้ที่ชอบนะคะใส่มาแล้วหลายครั้งเดี๋ยวลองใส่ดูเลยใส่ลงไปและจัดทรงที่ใส่ให้ดูคร่าวๆนะคะไม่ได้แบบจัดทรงให้มันนี่เลยเห็นปะคือด้านบนเขาเป็นสีดำพอเป็นสีดำแล้วเราก็สามารถที่จะเอาผมจริงๆของเราเนี่ยออกมาได้พอใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นปะสวยเลยนะจ๊ะหรือว่าเราจะถักเปียก็ได้นะคะที่ตี้เคยทำตี้ก็ถักเปียสองข้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่หมวกนะคะวิธีการทำให้เนียนที่สุดคือใส่หมวกลงไปได้เลยมันก็จะเนียนมากนี่คือวิกอันที่2ค่ะ
ามาดูวิกตัวนี้เรียงลำดับที่ได้มาเลยละกันเป็นวิกตัวนี้นะคะวิกสีดำตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบตรงที่ว่ามันนุ่มนุ่มดีแล้วก็มันใส่แล้วมันสวยคือตัวนี้ใส่ถ่ายรูปแล้วก็ใส่ถ่ายคลิปรีวิวมาแล้วด้วยนะคะคือนิตี้ใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าพี่เปลี่ยนสีผมแล้วเหรอทำไมพี่ถึงยอมสีดำอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ยอมนะจ๊ะพี่ใส่วิกเอานะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิกที่หลอนแบบหลอนใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็ผมแบบพริ้วๆผมแบบเหมือนมากไม่ใช่ผมจริงนะคะทุกคนอันนี้เป็นจักรใหญ่สังเคราะห์นะคะที่แบบสามารถโดนความร้อนได้นิดหน่อยนะคะประมาณสักไม่เกิน140 50อะไรประมาณนี้นะคะAV ก่อนแป๊บหนึ่งจัดส่งมันอยู่ในถุงนะคะตัวนี้นิตี้ซื้อที่ eBay นะคะ eBay ร้านอะไรเดี๋ยวทิ้งชื่อร้านให้เหมือนกันนะคะในราคา 1,497 บาทนะคะโอเคตัวนี้จะมีหน้าม้าหน่อยมีหน้าม้ายาวๆอยู่นะคะจะสามารถตัดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะตัดนี้แนะนำว่าให้ไปตัดที่ร้านก็ได้นะคะเพราะว่าคือถ้ามันพลาดแล้วคือมันพลาดเลยคือมันเป็นวิกไงเนาะผมไม่สามารถที่จะงอขึ้นมาได้ส่วนตัวนี้ก็ยังคงเป็นวิกตะข่ายนะคะอยู่นะจ๊ะนี่วิกตะข่ายด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเช่นกันด้านในก็มีหวีเหมือนกันอ่ะใส่เลยใส่เลยมาใส่ไหนล่ะเราก็ต้องดูดีๆนะคะว่ากึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จัดทรงเหมือนเดิมนะคะคือตอนนี้มันเป็นหน้าม้าเราจะทำแบบว่าแสกกลางก็ได้หรือว่าทำไปให้มันแสกข้างๆก็ได้แล้วแต่เราจะจัดทรงนะคะพี่ตี้จัดทรงกันแป๊บนึงวิกตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีดำนี่ถ้าเรามีกาวสำหรับติดวิกกับหนังศีรษะของเรานะคะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปได้นี่ล่ะนี่ค่ะมันจะเป็นตะข่ายแบบนี้แล้วก็จะติดกาวแต่ว่าอันนี้ต้องตัดก่อนนะคะต้องตัดก่อนก็จะติดเข้าไปนะคะมันก็จะเนียนมากเหมือนผมงอกออกมาจากหัวของเราจริงๆนะคะเคยเห็นแบบเช่นบียองเซ่บ้างนิกกี้มินาชบ้างหรือว่าลีฮันน่านะคะเคยใส่แล้วก็งงเขาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนสีผมบ่อยจังบางทีใน MV นึงมีอยู่4สีอะไรประมาณนี้แล้วก็งงแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออเขาใช้วิกแบบทอมือนั่นเองซึ่งเนียนมากโอเคนี่ก็คือแบบที่3กับสีดำค่ะเป็นคนที่ผมดกดำสวยหนามากเลยค่ะสำหรับวิธีการเก็บนะคะจะเก็บโดยที่รีดนะคะพลิกนะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นที่หนีบนะคะไม้แขวนที่มีที่หนีบหนีบแล้วก็แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยหรือว่าจะเก็บโดยใช้ตะข่ายนะคะที่เขาให้มาตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็เก็บตะข่ายไว้นะคะแล้วก็ห่อวิกนะคะแต่แนะนำว่าก่อนที่จะแบบเก็บถอดแล้วเนี่ยให้หวีจัดทรงก่อนนะคะแล้วก็ห่อโอเคต่อไปนะคะซื้อมาจาก eBay นะคะเพราะว่าเป็นวิกคาลิควีนนะคะจาก Suicide Squad นั่นเองที่ตี้ได้ใส่แล้วก็ถ่ายคลิปแต่งหน้าไปแต่ว่าตัวนี้เป็นวิกที่ราคาถูกหน่อยนะคะจะไม่ใช่วิกทอมือนะจ๊ะซื้อจากที่ eBay ชื่อร้านเดี๋ยวขึ้นให้นะคะด้านล่างนี่เลยตึ๊ดๆในราคาเพียงแค่600บาทเท่านั้นนะคะมาดูความแตกต่างระหว่างวิกแบบธรรมดานะคะกับวิกทอมือซึ่งวิกธรรมดาเนี่ยมันจะพอเราแนบลงไปกับฝ่ามือแล้วเนี่ยนางก็จะตัดเป็นขั้นๆเลยก็จะแบบไม่แนบไปกับมือของเรานะคะก็จะดูรู้เลยว่าเธอคนนี้ใส่วิกแน่นอนนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นวิกที่ไม่ค่อยธรรมชาติสักเท่าไหร่หรอก แล้วก็ซื้อมาใส่เพื่อถ่ายคลิปนะคะนี่แล้วก็จัดทรงได้เลยตามชอบใจนะคะคือวิกทุกอย่างที่เราซื้อมาเราต้องจัดทรงก่อนอ่ะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวิกต่อไปนี้เนี่ยที่ซื้อมาพร้อมกันเลยถึง3แบบนะคะร้านเดียวกันนี่3แบบอันนี้ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะจากเว็บไซต์ AliExpress นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้แต่ว่าราคาแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตอนแรกที่นิตี้นับว่านิตี้จะมารีวิววิกในวันนี้7อันแต่ไม่ใช่นะคะมีทั้งหมดถึง8อันด้วยกันนะคะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเป็นตัว
ตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็ได้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินคือเป็นแบบไล่สีเป็นออมเบรสวยมากตัวนี้จะเป็นวิกที่เป็นวิกแบบสำหรับคนที่คอสเพย์ตัวการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นวิกโลลิต้านั่นเองก็เลยจะมีราคาที่ไม่แพงนะคะวิกสีน้ำเงินตัวนี้นะคะนัตตี้ซื้อมาในราคา645 บาทประมาณนี้นะคะตกเป็นเงินไทยประมาณนี้645 บาทจะเป็นวิกที่เป็นลักษณะผมสั้นอย่างนี้เลยถึงแม้จะเป็นวิกที่ราคาไม่แพงมากแต่ว่าเส้นผมเขาก็โอเคอยู่นะคะผมหน้ามาด้วยทรงผมสวยมากจริงแล้วก็ดูสีผมเขาสิเราหาอย่างนี้ไม่ค่อยได้ในประเทศไทยคือข้างบนเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ข้างล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งสวยมากเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่วิกตะข่ายนะคะไม่ใช่วิกทอมือเป็นวิกธรรมดานี่แหละด้านในก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้เลยก็เลยเป็นวิกที่ราคาไม่แพงมากนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวนะตัวนี้ไม่มีหวีนะคะไม่มีหวีสำหรับใช้ปักที่ผมของเรานะคะแต่ว่ามีสายรัดแบบนี้ดูด้านหลังนะคะใส่ดูนะคะเคยใส่ถ่ายรูปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ายังหาโอกาสไม่ได้สำหรับวิกสีนี้นะคะเดี๋ยวหาโอกาสแบบแต่งเป็นแม่มดอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอจัดส่งแป๊บนึงพอใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่วิกโลลิต้านี้เขาไม่ได้หนามากอะเหมือนเดิมนะคะถ้าจะให้เนียนใส่หมวกลงไปนะจ๊ะต่อไปกันเลยชิงอันต่อไปดูเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันกับเมื่อกี้นี้ราคาอยู่ที่642 บาทเหมือนกันนะคะจากที่AliExpress นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิกที่มีหน้าม้าเหมือนกันส่วนมากละวิกโลลิต้าวิกแบบคอสเพย์ก็จะมีหน้าม้านะคะแล้วก็ปลายผมที่เป็นคนละสีแบบนี้เลยไล่สีสวยมากสีสวยมากตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ออกสื่อนะเส้นผมเขาโอเคนะคะวิสีสวยมากจริงยอมรับนี่คือด้านหน้าเป็นหน้าม้าแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะเป็นวิกที่ไม่ใช่วิกทอมือนะจ๊ะอันนี้แต่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยติ๊กไม่แน่ใจว่าหน้าม้าเขาไปยังไงเขามีหน้าม้าน่ะแต่ถ้าหน้าม้ายาวเราก็ตัดได้นะคนอันนี้จะเป็นแบบหน้าม้าแบบปาดๆปะเออก็จัดทรงไปวิสีสวยมากวิกคอสเพลย์นะคะเดี๋ยวลองใส่หมวกนี้แล้วกันนี่พอใส่หมวกไปแล้วคือแบบเป๊ะมากเฮ้ยสวยอันนี้สวยนี่เพิ่งหยิบมาใส่เออสวยสวยชอบสีไหนเอาโหวตมาชอบเบอร์ไหนโหวตมาขนาดนี้อ่ะมากันต่อไปนะคะต่อไปเป็นอันที่7แล้วนะคะอันที่7นี้เป็นวิกตัวนี้สีสวยมากตัวนี้ใส่ออกสื่อไปแล้วใส่ถ่ายคลิปสวัสดีสีลิปสติกไปแล้วนะคะสวยมีทุกคนบอกว่าสวยอยากให้นาตี้ทำสีนี้จริงๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่แบบไล่สีนะคะอันนี้จะเป็นด้านบนจะสีอ่อนแล้วก็จะไล่สีมาเข้มๆข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ามาเหมือนกันวิกโลลิต้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหน้ามาที่ค่อนข้างหนาหน่อยเห็นปะวิกตัวนี้เนี่ยยาวนะแต่ราคาถูกอะอีก2ตัวเมื่อกี้เนี่ยอันนี้519 บาทเองนะคะซื้อที่ AliExpress เหมือนกันที่ขึ้นชื่อร้านให้เรื่อยๆนะคะผมนุ่มมากผมนุ่มดูเป็นธรรมชาติไม่เงาเวอร์หลอกตานะคะตีซื้อไม้ไม่แกะป้ายเลยตีไม่แกะป้ายนะคะเพราะว่ายังไงข้างหลังไม่เห็นอยู่แล้วก็เลยไม่แกะดีกว่านะคะโอเคจะใส่เลยดีกว่าเราเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวจัดแป๊บนึงนะคะอันนี้ทำเป็นหน้าม้าปัดข้างก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะตัดมันอะกลัวพลาดแล้วก็จัดตรงหน้าม้าของเขานะคะให้เข้ากับหน้าของเราสีเขาแบบเลิศมากเหมาะกับการแต่งเป็นลุคฮาโลวีนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสวยใช้ได้เลยหมายถึงวิกนะไม่ใช่นาตี้ใส่หมวกดูนะคะลองใส่หมวกสีนี้แล้วกันนี่ใส่หมวกแล้วนางก็จะเนียนไปอีกนะคะแล้วว่าเราใส่สีดำดีกว่าสีดำเข้ากับทุกอันจริงๆแล้วแต่เราจัดทรงนะคะถักเปียก็ได้
เรียนสองข้างหรือว่ารัดก็ได้แต่ลองรัดผมดูนะปิดแก้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวรัดข้างหนึ่งเสร็จแล้วทางมาถึงอันสุดท้ายแล้วคือตัวนี้นะคะเป็นวิกสีบลอนด์เลยซึ่งวิกตัวนี้นาตี้ใช้ถ่ายในคลิปแต่งหน้าลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะคะเป็นสีบลอนด์แบบบลอนด์เลยทีเดียวเชียวไม่เคยคิดว่าตัวเองจะซื้อสีนี้มาใส่เพราะว่าคิดว่าตัวเองคงน่าจะใส่ไม่เข้ากับหน้าของตัวเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านาตี้อยากทำ how toลิซ่าแบล็คพิงก์ก็เลยต้องหาซื้อสีนี้มานะคะส่วนวิกตัวนี้นาตี้ซื้อมาจากที่เว็บไซต์ AliExpress นะคะคือหลังๆมานี้จะไม่ค่อยได้ซื้อวิกที่ eBay แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสถานะการส่งของเจ้าของร้านนะคะคืออย่าง AliExpress เนี่ยเขาก็จะมีสถานะการส่งว่าส่งแล้ววันนี้เนี่ยถึงไหนแล้วถึงมือผู้รับแล้วหรือยังนะคะแล้วเขาก็จะมีเลขแบบ EMS บอกอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะนาตี้ก็เลยชอบสั่งซื้อที่ AliExpress มากกว่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นวิกที่มีด้ามม้าและเป็นวิกที่เป็นธรรมดาแบบนี้นะคะราคาที่ซื้อมาจะอยู่ที่ประมาณ960 970บาทอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะคะก็ราคาก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะคะเส้นผมของเขาก็โอเคเด้งดึงพริ้วดีนะคะมาใส่กันก็คงจะเห็นกันแล้วแหละนะคะในคลิปลิซ่าแบล็คพิงค์จะควบกล้ำทำไมตัวนี้ผ่านการตัดหน้าม้ามาแล้วเพราะว่าอันที่จริงมันมาแบบหน้าม้าแบบยาวกว่านี้มากนะคะแล้วลิซ่าเป็นคนหน้าม้าสั้นนะคะอันที่จริงมันต้องตัดขึ้นไปอีกแต่ว่านาตี้ไม่อยากตัดอีกกลัวพลาดก็เลยดึงตรงกลางขึ้นไปดีกว่าให้มันพอดีกับหน้าม้าพอดีกับตรงคิ้วเราประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดทรงกับวิกสีบลอนด์นะคะเย้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะกับวิกในกลุ่มของนาตี้ทั้ง8อันนะคะใช้เวลาในการรีวิวนานมากที่เห็นไม่กี่นาทีนี่ใช้เวลาในการรีวิวนานมากจริงๆนะคะหวังว่าจะถูกใจทุกคนแล้วก็เป็นอีกแนวทางนึงในการเลือกซื้อวิกผมนะคะไม่ต้องไปเผื่อใครที่แบบว่าอยากที่จะลองว่าเอชันสีผมนี้สีผมนั้นแล้วจะโอเคหรือเปล่านะคะหรือว่าอยากลองเปลี่ยนลุคอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถไปซื้อวิกนะคะมาลองใส่ดูได้ว่าสีนี้เข้ากับเราหรือเปล่านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะนาตี้ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ติดตามกันได้ในที่แฟนเพจนาตี้พลอยและ IG นาตี้11นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย